สวัสดีทุกคนสวัสดีเอ้าสิทธิ์มหาวันตาวันนี้เจอกันช่วงบ่ายสบายๆวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะอาจารย์เพิ่งต้อนรับสิทธิ์ชาวต่างชาติเขาเพิ่งกลับไปโอ้กลับเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอ่ะอยากรู้จังหวัดไหนอากาศเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ไปตามเปิดดูจากแอปพลิเคชันแล้วไม่หมดเปิดดูแล้วไม่หมดว่าจังหวัดไหนอากาศเท่าไหร่บ้างบอกมาเลยวันนี้พวกเราจังหวัดอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่อ้าวเร็วบางคนบอกไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะอยู่ต่างประเทศวันนี้อยู่กับน้องฟุกกับน้องดอกละน้องฟุกหันหน้ามาหาพี่ๆหน่อยใครเป็นแฟนคลับของดอกรักกับฟุกบ้างพวกเราว่าเดี๋ยวใกล้ๆ1เมษายนถ้าหากว่าฟุกหรือดอกรักเขามาบอกเลขอาจารย์มาเขียนให้พวกเราเพิ่มเติมดีไหมที่จริงตอนนี้หลายๆคนเลยได้เลข1เมษายนจากอาจารย์โอมแล้วคืนวันที่31สิงมีนาคม31มีนาคมมีนัดกับอาจารย์ปินทาโร่ถูกต้องไหมเรื่องทอยลูกสาวไม่เหมือนฟ้าถูกต้องไหมพวกเราพิเชษพฤษภาพิเชษพฤษทาบรรจงสุทัศน์จริงเปล่าใครเป็นแฟนคลับฟลุ๊กกับดอกรักพิมพ์ฟลุ๊กกับดอกรักใครที่รอเลขไม่เหมือนฟ้าพิมพ์ไม่เหมือนฟ้าใครที่บ้านอุณหภูมิเท่าไหร่จังหวัดอะไรพิมพ์มาอะไรอีกล่ะโอ้ยวันนี้มีหลายเรื่องแต่สบายๆนะบ่ายนี้เราเจอกันแบบสบายๆอาจารย์ให้ดอกรักกับฟุกเขามาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยพวกเราชอบไหมถ้าชอบช่วยพิมพ์ชอบอาจารย์จะได้รู้ว่าเราชอบนี่ส่วนมากใครเห็นแล้วได้โชคลาภกันทุกคนนะใครเห็นดอกรักกับฟุกได้โชคลาภกันทุกคนพวกเราว่าดีไหมดีไหมมาวันนี้มีข่าวดีมาบอกวันนี้มีข่าวดีมาบอกแชร์กันก่อนแล้วแชร์แล้วกด9เดี๋ยวจะบอกข่าวดีแล้วคือพวกเราคงเห็นที่โจหัวไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกรายละเอียดให้ฟังดีไหมพวกเราดีป่ะอยู่ไหนนะข่าวดีของเราข่าวดีของเราอยู่ไหนนะเร็วใครแชร์แล้วกด9ตอนนี้นะยังไม่เห็นรู้เลยว่าใครอยู่จังหวัดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะอาจารย์รอดูอยู่คือมันร้อนมากวันนี้แล้วเมื่อวานได้ข่าวว่าบางที่ก็ฝนตกเพราะว่าความอะไรน่ะความกดอากาศใช่ไหมครึ้มฟ้าครึ้มฝนใช่ไหมจังหวัดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ใครคิดว่าตัวเองร้อนสุดตอนนี้ใครคิดว่าตัวเองร้อนสุดพิมพ์จังหวัดแล้วอุณหภูมิตัวเองมาเลยใครเป็นแชมป์มาแข่งกันไหมแข่งกันว่าใครคิดว่าจังหวัดตัวเองร้อนสุดพิมพ์จังหวัดแล้วอุณหภูมิมาเลยเช็คจากแอปพลิเคชันมาเลยว่าตอนนี้จังหวัดฉันเนี่ยเอางี้มีใครอุณหภูมิที่จังหวัดตัวเองแตะเลข4แล้ว40องศาขึ้นไปมีป่ะอยากรู้เป็นประโยชน์ด้วยนะเผื่อพวกเราใช่ป่ะเผื่อพวกเราอ่ะเดินทางไปจะได้รู้มาจังหวัดอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่ที่ดูกันอยู่อ่ะร้อนกันไหมถ้าอยู่เมืองไทยนะอาจารย์คิดว่ามีคือเมืองไทยเคยมีคนบอกว่าเมืองไทยมีอุณหภูมิอยู่โทษมีอะไรนะฤดูกาลอยู่3ฤดูกาลคือฤดูกาลร้อนฤดูกาลร้อนมากฤดูกาลโคตรร้อนมากโอ้โหร้อนฉ่าเลยวันนี้ลพบุรีเหรออุณหภูมิเท่าไหร่ช่วยทีมจังหวัดแล้วอุณหภูมิมาด้วยอาจารย์อยากรู้อ้อพิเชษพฤกษาใช่มั้ยปทุมธานี37องศามีใครร้อนกว่านี้แม้หนูเจี๊ยบกำแพงเพชร38องศาร้อนนะแค่ขับรถแล้วหน้าจอเขาโชว์ว่า35ขึ้นไปเนี่ยข้างในก็ร้อนละนี่38องศาสุดๆนะมีใครแตะเลข4มั้ยพวกเรามีใครอุณหภูมิแตะเลข4มั้ยอากาศร้อนแต่ต้องใจเย็นนะแต่อากาศร้อนนี่อาจารย์มีโปรร้อนๆมาให้ดีมั้ย คืออย่างนี้มันมีหลายเรื่องใครที่จังหวัดอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่ก็รายงานมาเรื่อยๆนะอาจารย์จะได้รู้ว่าจังหวัดไหนร้อนสุดคือที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราหลายคนเลยอยากได้วัตถุมงคลแรงๆกันแต่ราคาสูงก็
จริงๆมันก็ตามราคานะหลายๆคนเนี่ยจะบอกให้เคยกระทั่งว่าอยากได้วัตถุมงคลแบบอย่างที่อาจารย์ใส่เนี่ยอาจารย์ใส่คือกำไรมนตาราคะเนี่ยกำไรมนตาราคะเป็นกำไรทองเหลืองนะที่อาจารย์ยันมหาเสน่ห์นะอย่างเงี้ยที่อาจารย์ถอดมาจากข้อมือใครอยากได้วงนี้บอกนะที่ถอดมาจากมืออาจารย์เลยนะโคราชนภพรใช่ไหม36มีฝนตกก็ยังดีนะ36มีฝนตกโคราชนะจังหวัดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ช่วยบอกด้วยต่อนะมนตาราคะเนี่ยกำไรทองเหลืองแท้อย่างเงี้ย 1,000 บาทบางคนบอกขอผ่อนได้ไหมเดือนละ500ก็ได้นะตอนนี้เปิดผ่อนแล้วนะเขาเรียกออมออมคือออมวัตถุมงคลอ่ะพวกเราอยากได้อาจารย์ให้ออมอ่ะเดือนหนึ่งขั้นต่ำ500บาทสมมติว่าวัตถุมงคลเราอยากได้กำไรมนตาราคะ 1,000 ใช่ไหมเราเดือนนี้เราก็โอนให้แอดมิน500ก่อนเดือนหน้าพอโอนครบ500แอดมินก็ส่งให้ดีไหมเลยบางคนบอกว่ากำไรที่อาจารย์ใส่ข้างหนึ่งเนี่ยถอดให้ดูใครอยากได้วงที่อาจารย์ใส่บอกนะกำไรสมบัติจักรพรรดิปกติ500บาทถ้าเกิดว่าเขียนยันข้างในเป็นมหาสมบัติจักรพรรดิ 1,000 บาทถ้าเกิดใครอยากได้แบบพิเศษแบบสุดๆไปเลยอ่ะ 1,000 บาทเนี้ยเดือนนี้ก็ออม500บาทเดือนหน้าพอออมอีก500แอดมินเขาก็ส่งให้อย่างนี้นะอันนี้เรียกซับทวนอีกทีนึง2วงนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นสีเหลืองกำไรทองเหลืองมนตาราคะ 1,000 ถ้าเกิดว่าเป็นสมบัติจักรพรรดิเป็นมหาสมบัติจักรพรรดิคือจานนอกในก็ 1,000 ออมนะออม500บาทถ้าสมมติอยากได้2วง500บาทคูณ4เดือนก็ได้ละแต่ครบ2เดือนก็เอาไปวงนึงก่อนดีไหมบางคนบอกว่าเล่นของแรงยิ่งเหมือนนั้นอีกค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นมีนี่หลายคนไม่เห็นนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอีกครั้งนึงใครเห็นเด็กดำอยู่ข้างหลังบ้างเด็กดำมีใครรู้จักเด็กดำบ้างเด็กดำดอกรักมีอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกดังนะดอกรักนะครับใครเห็นแล้วขอนะอยากได้อะไรขอดอกรักเลยนี่อยากได้ยันหนีบยันหนีบเนี่ยนะจะบอกให้เอาใครเพิ่งเคยเห็นนะยันหนีบนะยันหนีบนะถ้าเกิดว่าบูชาแล้วเนี่ยเราอยากได้เงินทองเท่าไหร่เนี่ยนะให้เราอ่ะกางยันหนีบออกมาอย่างนี้แล้วเอากระดาษอ่ะเขียนเงินที่อยากได้ใส่เข้าไปแล้วก็พับแล้วก็หนีบเอาไว้ก็จะกลายเป็นหนีบไปอย่างนี้เอาไว้ที่เก็บเงินแต่ถ้าเกิดจะหนีบจิตหนีบใจก็เขียนชื่อเขียนสกุลเอาไว้ใต้ที่นอนมีเคล็ดลับอย่างนั้นคือเอาไว้ตรงบริเวณลำตัวของเราอะใต้ที่นอนของเราอะนี่คือยันหนีบนะบูชาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วไปติดต่อแอดมินเองก็ออมได้เดือนละ500บาทพอครบแล้วก็รับไปบางคนบอกว่าอาจารย์หนูมีเป็นลักษณะของบัตรเครดิตเลยจะรูดบัตรก็ได้ใครที่บัตรเครดิตของกสิกรไทยนะจะบัตรอะไรก็ได้โทษทีคือบัตรเครดิตเนี่ยเฉพาะของกสิกรไทยเนี่ยนะมารูดที่บ้านมหามนตาเนี่ยผ่อน 0% ได้ถึง10เดือนนะ 0% ได้ถึง10เดือนนะอยากผ่อนกี่เดือนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตธนาคารอื่นธนาคารอื่นเนี่ยก็ฟรีค่าธรรมเนียมไม่ได้ 0% 10เดือนแต่ว่าฟรีค่าธรรมเนียมใครอยู่บ้านมาไม่ได้ก็จะโอนทาง PayPal จะรูดทาง PayPal ก็ได้คืออาจารย์อยากให้คนที่มีความตั้งใจจริงได้ครอบครองวัตถุมงคลที่แรงๆเพราะฉะนั้นใครมาบ้านมหาตาได้อย่างเสาร์อาทิตย์นี้เขามีลงพิธีกรรมฝ่ามือทองคำกล่าวโลกิลงได้ทุกพิธีกรรมบางพิธีกรรมราคาสูงแต่ก็แรงนะรูดบัตรได้ผ่อน 0% ได้ถ้าเป็นบัตรธนาคารกสิกรไทยถ้าธนาคารอื่นก็รูดฟรีไม่มีชาร์จแล้วก็สมมติเรารูดธนาคารอื่นที่ไม่ใช่กสิกรไทยพอรูดเสร็จเราก็ฟรีค่าธรรมเนียมการชาร์จเราอยากผ่อนแล้วก็โทรไปผ่อนกับธนาคารของเราเองได้นะจ๊ะหลายคนเลยบอกว่าอยากมีอาชีพมีใครอยากมีอาชีพไหมคือดูอาจารย์แล้วมีความรู้บางอย่างที่คิดว่าจะไปทำเป็นอาชีพได้เช่นการหาเบอร์โทรศัพท์ให้คนได้ใช้เบอร์ตามที่เขาต้องการกาลิมาใช่ป่ะติดตามตั้งแต่สมัยมีน้องกุมารใช่ป่ะอย่างบางคนบอกอยากเรียนเลขจบความลับชีวิตอย่างเงี้ยเรียนก่อนผ่อนที่หลังคืออะไรรู้ป่ะหรือการเรียนในกลุ่มเนี่ยนะกลุ่ม Facebook เนี่ย 1,200 บาทแต่ถ้าพวกเราอ่ะออมมาก่อนสัก500บาทก็ได้แอดมินจะส่งเป็นอีบุ๊กอ่ะก็คือเป็นตำราเรียนน่ะส่งเข้าไปเป็นไฟล์ให้เราแต่อันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเฉยๆว่าสำหรับคนที่อยากจะได้เป็นแผ่นก็มีเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมัครเรียนเนี่ย
จ่ายแค่500บาทแอดมินก็จะส่งตำราให้ไปศึกษาก่อนพอครบแล้วแอดมินก็จะดึงเข้ามาในกลุ่มเรียนเข้าใจป่ะเพราะว่าการเรียนในกลุ่ม Facebook มันจะมีกระบวนการคือพอชำระค่าเรียนเสร็จแล้วแอดมินน่ะพอชำระครบใช่มั้ยแอดมินก็จะดึงเข้ากลุ่ม Facebook จะไปดูอาจารย์สอนสดได้เลยแต่ถ้าเกิดวันนี้ชำระ500ก็เอาตำราไปดูไปศึกษาล่วงหน้าคือศึกษาก่อนพอผ่อนจบแล้วค่อยเข้ากลุ่มเรียนก็ได้มีอะไรอีกล่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์น้ำมันเสน่ห์แรงๆอ่ะมีมั้ยมีสิแรงมากเลยหมื่นมนราคาดูความเข้มข้นและความแรงน้ำมันนั้นจำไว้พวกเราน้ำมันที่มีสายสินผูกเชือกอยู่แสดงว่าเฮี้ยนมากแรงมากแบบนี้ขวดละ 5,000 บาทโอ้โหอาจารย์มันไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าออมเดือนละ500พอได้นะ10เดือนก็ได้ไปแล้วนะเออเดือนละ500เป็นไปได้ไหมใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ไปออมกับแอดมินพอครบแล้วไม่รู้ว่ามันดีคืนดีเราได้โบนัสได้อะไรมาพอครบเราก็รับไปหรือบางคนบอกว่าใจร้อนค่ะรูดบัตรเลยก็ได้เช่นเดียวกันไปผ่อนกับบัตรเองแต่ถ้าเกิดเป็นกสิกรไทย 0% ฟรีที่บ้านมหาบุญตานะมารูดเองเดี๋ยวไล่รายการให้ดูดีไหมคนบอกว่าอยากได้ของเสน่ห์แรงๆสุดๆเช่นตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาแบบนี้เสน่ห์หน้าหมา 5,000 บาทเนี่ยนะแรงมากแต่เงินไม่พอแล้วทำไงอ่ะอยากออมก็ได้ออม 1,000 บาทก่อนแล้วก็ผ่อนเดือนละ500เดือนละ 1,000 แล้วแต่ไม่เกิน10เดือนอ่ะพอครบ 5,000 แล้วก็มารับไปแต่ใครอ่ะที่เจออาจารย์เนี่ยอยากเล่นของที่แรงสุดไปเลยเสน่ห์หน้าหมาดอกโพที่ข้างในเนี่ยมีเชือกประกำดอกโพเนี่ยสังเกตจะใหญ่ๆเพราะว่าข้างในยัดเชือกประกำเอาไว้ผูกจิตเลยนะแล้วก็ยันเต็มส่วนนะอย่างนี้ 10,000 แต่จะไม่มีปัญหาเลยคือเรามีบัตรเครดิตแล้วก็มารูดได้ไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็ออมได้บอกเอ็นมินว่าขอวางไว้งวดหนึ่งก่อนแล้วค่อยออมงวดละ500บาทขึ้นไปพอครบก็ได้เช่นเดียวกันเยอะแยะเลยบางคนบอกว่าสีพึ่งแบบที่แรงๆนี่สีพึ่งพายดอกทองที่มีผงพายแล้วก็มีดอกทองอยู่ข้างในแรงมากนะตลาดมี 5,000 ถ้าบูชาทีเดียวไม่ไหวก็ออมเอารูดมาเอาก็ได้ไปบอกแอดมินเองบางคนบอกเบสิกอ่ะเห็นเขาใส่กันอยากใส่บ้างนี่ตะกรุดมนตามหาหวังเงินล้าน 3,000 บาทของแรงๆอย่างเงี้ยบางทีพวกเราไม่เคยเห็นนะนึกว่ามีแต่ของเรียบๆที่อาจารย์เอามาให้ดูแต่จริงๆคือของลึกๆที่คนที่เล่นของมหามนตาแรงๆจะมีกันมนตามหาหวังเงินล้านนี่เรียกซับแรงมาก 3,000 บาทแต่ว่ามันแรงใช่ไหมขอออมกับแอดมินก่อนก็ได้สรรพคุณอยากรู้ไปค้นหาไปถามแอดมินเอาเนี่ยนะออม500บาทก่อนพอครบ 3,000 ก็รับไปรูดบัตรก็ได้เพราะอย่างที่บอกวันนี้อาจารย์มาเปิดโอกาสให้พวกเราได้ครอบครองง่ายๆคือพอสักทีที่ความอัตคัดเปิดเครื่องใช่ไหมวันนี้เราอ่ะได้ของไปใช้เร็วๆเลยรัวๆแรงๆเลยหลายอย่างเอาแบบเบาๆเลยหลายๆคนอยากได้ตะกรุดยันสังรักตะกรุดยันสังรักเนี่ยใช้ในการควบคุมจิตใจคนอยากรู้เคล็ดลับเป็นยังไงก็ติดต่อแอดมินก็ได้ทุกรายการเลยจะออมเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตมารูดก็ได้เช่นเดียวกันจนบัตรธนาคารไหนแอดมินเขาก็สามารถบริการเราได้หมดขอให้พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงหรือใครอยากจะเรียนรู้ตัวเลขแบบที่อาจารย์มาดูเลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับชีวิตก็รู้ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะแค่ออม500บาทก็ได้แล้วอยากได้ก็ติดต่อแอดมินอาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่มีความตั้งใจจริงนะได้หมดเลยอยากทำไปทำได้เพราะอาจารย์เปิดโอกาสให้ทุกช่องทางแล้วทั้งดอกรักทั้งน้องฟุกอยู่ข้างหลังนี่ก็เอากำลังใจช่วยนะเดี๋ยวเรารอเลขนะรอเลขเข้าใจไหมรอเลขวันที่คือวันที่31มีนาคมใช่ไหมคืออันดับแรกเลขที่อาจารย์เขียนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลขเด็ด1เมษายนพวกเรามีใครยังไม่ได้เลขบ้างเดี๋ยวรอถ้าไม่ใครไม่ได้ไปขอจากแอดมินนะแล้วก็คือวันที่31มีนาคมจังฟินทอยลูกสาวแม่เหมยฟ้านะไม่แน่ถ้าฟุกหรือดอกรักมาเข้าฝันอาจารย์เขียนให้อีกดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีคืออาจารย์ทำทุกอย่างนะพวกเราสังเกตนะถ้าพวกเราติดตามอาจารย์นะอาจารย์จะทำทุกอย่างให้พวกเราอ่ะสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยให้ถูกหวยให้มีเงินมีทองให้ปลดหนี้ปลดสินให้มีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยดังนั้นใครที่ติดตามกันเนี่ยขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ได้สำเร็จในทุกๆวันนะด้วยรักจากใจของอาจารย์อมเลยแล้วก็
กลับมาเจอกันใครที่บูชาวัตถุมงคลอะไรติดต่อแอดมินเดี๋ยวจันแนะนำให้นะส่วนตัวเลยนะครับสวัสดีจ้ะแล้วเจอกัน